สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือสมรภูมิเมืองเคอร์ซอนนั้นยังคงอันตรายเป็นอย่างมากแต่เหตุใดประธานาธิบดีเซเลนสกี้ถึงได้เดินทางไปเยือนเมืองแห่งนี้เพื่อพบปะกับประชาชนของพวกเขาเพราะจะว่าไปแล้วเมืองหลวงของเคอร์ซอนนั้นก็ตั้งอยู่ห่างจากแนวหน้าของสนามรบเพียงไม่กี่สิบกิโลเมตรเท่านั้นครับและกองฐานของรัสเซียพวกเขาก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนพวกเขายังคงตั้งฐานที่มั่นอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับการสู้รบในสมรภูมิทางใต้ในวันนี้เราจะไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวันนี้ประธานาธิบดียูเครนโวโรดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเขาก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเมืองเคอร์ซอนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้ซึ่งเมืองแห่งนี้ก็ได้ถูกปลดปล่อยจากกองทหารยูเครนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับนอกจากนี้เขาก็ยังได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและก็ได้บอกกับผู้สืบข่าวว่าการเดินทางไปเยือนเมืองเคอร์ซอนในครั้งนี้นั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากโดยจะสังเกตได้ว่าทหารของยูเครนประชาชนและนักข่าวของพวกเขานั้นก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันครับดังนั้นนะครับเขาจึงคิดว่าการที่เขาอยู่ที่นี่และพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของประชาชนในเคอร์ซอนเพื่อหาทางช่วยเหลือพวกเขานั้นก็จะเป็นการสร้างเสริมกำลังใจที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณนี้ครับนอกจากนี้ยังจะเป็นการยืนยันอีกว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้กลับมาแล้วกลับเข้ามาครอบครองพื้นที่แห่งนี้นะครับและพวกเขานั้นก็ได้สถาปนาธงชาติต่างๆของพวกเขาขึ้นสู่ยอดเสาในสถานที่ราชการสำคัญสำคัญในเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้ครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมกองลังของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้รุกเข้ามาในตัวเมืองเคอร์ซอนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับและก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประชาชนโดยพวกเขานั้นนะครับมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นกองฐานยูเครนอีกครั้งและก็ได้มีชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวกันที่จัตุรัสกลางเมืองเคอร์ซอนเพื่อโบกมือทักทายและร้องเพลงชาติไปพร้อมๆกันครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเปิดเผยออกมาอีกว่ายังมีประชาชนชาวยูเครนก็ยังอาศัยอยู่ในบริเวณเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้ราวๆ 70,000 ถึง 80,000 คนครับซึ่งก็ถือได้ว่าเยอะมากๆและประชาชนเหล่านั้นก็ออกมาต้อนรับกองทัพของยูเครนอย่างดีนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพที่สวนทางกับการทำประชามติของรัสเซียอย่างสิ้นเชิงครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีเรื่องน่ายินดีแล้วมันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าเช่นกันครับโดยเซเลนสกี้นั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของยูเครนนั้นพวกเขาได้เปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามมากกว่า400ครั้งของกองกำลังรัสเซียโดยพวกเขานั้นได้ทิ้งร่องรอยความหายนะและซากศพเอาไว้เบื้องหลังจากการอพยพออกจากเมืองเคอร์ซอนออกไปอย่างเร่งด่วนครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายกับที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนได้พบเมื่อเดือนเมษายนที่เมืองบูชาและเมืองโบโรดินกาเมืองทางด้านทิศตะวันออกของเมืองหลวงยูเครนครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากและหากว่าคุณผู้ชมยังจำได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเคยได้ดูข่าวผ่านตาจากทางทีวีนั้นเราจะได้เห็นว่าเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้ล่ะครับเป็นเมืองแห่งเดียวที่ประชาชนนั้นกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านกองทัพของรัสเซียครับทั้งนี้ภูมิภาคเคอร์ซอนถือได้ว่าเป็น1ใน4ดินแดนของยูเครนที่ทางการของรัสเซียนั้นพยายามผนวกรวมเข้ากับดินแดนของพวกเขาแบบผิดกฎหมายครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเขายังได้กล่าวว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้จะต้องเป็นพลเมืองของรัสเซียตลอดไปซึ่งฟังดูก็ดูแปลกๆนะครับเพราะหากว่าประเทศใหญ่ๆนั้นสามารถส่งทหารเข้าไปยึดครองดินแดนของชาติเพื่อนบ้านแบบดื้อๆอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยก็คงจะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกใบนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าชาวยูเครนนั้นสู้ไม่ถอยและชาติต่างๆนะครับส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของรัสเซียในครั้งนี้ครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมการเดินทางไปยังแนวหน้าของประธานาธิบดียูเครนนั้นทางนี้มันก็ได้ไปสร้างขวัญกำลังใจนะครับเป็นอย่างมากให้กับประชาชนของพวกเขาให้กับนักรบของพวกเขานะครับให้มีใจสู้ให้มีใจต่อต้านกองกำลังของรัสเซียและในท้ายที่สุดนั้นแอดมินก็เชื่อว่ากองกำลังของยูเครนนั้นจะสามารถผลักดันกองทหารของรัสเซียให้พ้นออกไปจากดินแดนของยูเครนได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่ากำลังใจต่างๆเหตุผลในการปกป้องชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานั้นมันมีเหนือกว่าทางรัสเซียเป็นอย่างมาก
ส่วนกองทัพของรัสเซียเองพวกเขาก็มีปัญหาใหญ่มากๆนั่นก็คือการทดแทนกำลังพลที่เสียไปนั่นเองครับเอาจริงๆแล้วระบบราชการของรัสเซียในการเกณฑ์ทหารนั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใดครับโดยเราจะได้เห็นชัดเจนจากการที่พวกเขานั้นเพิ่งจะมาระดมพลฐานกองหนุนกว่า 300,000 นายในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนมานี้หลังจากที่พวกเขานั้นได้เริ่มพ่ายแพ้ในทุกๆสนามรบครับโดยฐานใหม่ของรัสเซียนั้นพวกเขาจะมีระยะเวลาในการฝึกเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะถูกโยนเข้าไปยังสนามรบในแนวหน้าซึ่งเหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นขาดกำลังพลจริงๆและจำเป็นจะต้องใช้กำลังพลต่างๆเข้าไปอุดรอยรั่วในแนวสนามรบที่มีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรครับและถ้าเราดูจากภาพรวมแล้วด้วยจำนวนกำลังพลที่มีไม่เพียงพอบวกกับกำลังใจในการรบที่น้อยโอกาสที่พวกเขาจะรบแพ้นั้นก็มีสูงเช่นกันครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมสมรภูมิในหน้าหนาวนี้เราก็คงต้องรอดูกันยาวๆว่าฝั่งไหนจะสามารถเสริมทัพเสริมกำลังคนเสริมกำลังอาวุธได้มากกว่ากันนะครับฝั่งไหนจะมีกำลังใจในการรุกรบมากกว่ากันโดยข่าวล่าสุดนั้นก็ได้มีข่าวออกมาว่าทางการของรัสเซียนั้นพวกเขาได้ใช้โดรนทำการราดตระเวนทางอากาศอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางนี้ทางการของยูเครนนั้นก็คาดว่าทางการของรัสเซียคงจะมีแผนการโจมตีเมืองเคอร์ซอนทางอากาศครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับและเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถรับมือกองทัพของรัสเซียในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งกลยุทธ์ในการรบต่างๆของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยากที่จะคาดเดาแต่อย่างไรก็ตามแอดมินก็เชื่อมั่นนะครับในฝีมือของทหารยูเครนนั้นว่าพวกเขานั้นก็มีความสามารถในการรบไม่แพ้ทหารชาติใดในโลกนี้ครับส่วนผู้นำของยูเครนเองพวกเขาก็มีความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงโดยเราจะเห็นได้ว่าเซเลนสกี้นั้นได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆของยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไรมันหรือเมืองคาคีฟที่กองทหารของยูเครนนั้นยึดคืนกลับมาได้เขาก็ได้เดินทางไปแนวหน้าในทันทีเพื่อให้กำลังใจประชาชนของพวกเขาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนของเขาครับนอกจากนี้ฐานกล้าของยูเครนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับพวกเขานั้นก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้เพื่อขับไล่ผู้ลุกลามจากกองกำลังของปูตินนั่นเองทางนี้นะครับวีรกรรมต่างๆของพวกเขานั้นก็ถือได้ว่าเป็นวีรกรรมที่ห้าวหาญและสง่างามเป็นอย่างยิ่งครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับกำลังใจต่างๆในการรบนั้นถือได้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามได้หรือไม่อย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ